สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะได้มาแต่ว่าได้มันมาแล้วและมันมีมูลค่านะครับเราก็ควรจะต้องมีการจัดการกับการบันทึกต้นทุนและก็การบันทึกบัญชีด้วยนะครับเขาก็บอกว่าในการที่เราได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้มาเนี่ยนะครับอาจจะลงได้2ลักษณะก็คือไม่มีการแบ่งต้นทุนร่วมไปให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้หรืออาจจะแบ่งต้นทุนร่วมไปให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็ได้นะครับมาดูกรณีแรกก่อนกรณีแรกเนี่ยคือไม่แบ่งต้นทุนก็แปลว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นไม่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อไม่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะลงบันทึกบัญชีตอนที่ขายเท่านั้นคือตอนที่ได้มาเนี่ยเราไม่มีการโอนต้นทุนก็ไม่มีการลงบันทึกบัญชีเหมือนกับไม่มีตัวตนนะครับแต่พอขายเนี่ยก็ให้เราลงบันทึกบัญชีแบบนี้ครับเวลาที่ขายนะครับก็เดบิตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยรายได้อื่นๆไปเลยคือถ้าเกิดเราจะใช้แนวที่1เนี่ยมันต้องเกิดจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ยมีราคาไม่ค่อยมากนะครับเราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญก็เลยไม่มีการบันทึกต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ลงบันทึกตอนที่ขายเป็นรายได้อื่นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่2เนี่ยมูลค่ามันอาจจะค่อนข้างมากนะครับเราก็จำเป็นจะต้องโอนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมเนี่ยมาให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ด้วยนะครับการลงบันทึกบัญชีเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะโอนต้นทุนเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าโอนต้นทุนเวลาโอนต้นทุนเนี่ยเราก็จะต้องเดบิตแล้วก็เครดิตหลักการก็คือเมื่อโอนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็แปลว่าก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ยมันเคยลงเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตคือเวลาเราผลิตอะไรมันจะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราจะโอนต้นทุนงานระหว่างผลิตของต้นทุนร่วมเนี่ยไปให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้เราก็เลยล้างงานระหว่างผลิตออกไปนะครับเคยเดบิตอยู่ก็เครดิตออกงานระหว่างผลิตในส่วนที่เราจะโอนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะฮะแล้วก็เอาตัวเลขดังกล่าวเนี่ยสมมุติ8บาทตัวเนี้ยแล้วก็โอน8บาทนั้นไปเป็นสินทรัพย์นั่นเองนะฮะเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ดังนั้นต้นทุนของงานที่เป็นต้นทุนร่วมเนี่ยก็จะลดลง8บาทซึ่งก็จะถูกไปบันทึกเป็นสินทรัพย์เรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้นั่นเองนะครับเราก็จะมีต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้และจากการลงบันทึกบัญชีตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อเรามีต้นทุนและเราลงบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราขายจะลงบัญชีอย่างไรครับเวลาที่ขายแน่นอนครับเวลาที่ขายก็ต้องล้างสินทรัพย์ออกก็ต้องเครดิตด้วยผลิตภัณฑ์พลอยได้ด้วยราคาที่เคยตั้งเอาไว้เท่าไหร่ก็ตั้งล้างออกเท่านั้นนะครับและได้เงินอาจจะได้เป็นเงินสดหรือขายเป็นเงินเชื่อก็ได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะเป็นลูกหนี้เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่างเกิดขึ้นผลต่างถ้าเกิดอยู่ทางด้านเดบิตก็คือขาดทุนถ้าเกิดอยู่ด้านเครดิตก็คือกำไรโดยผลต่างเนี่ยมันจะเกิดจากตรงนี้ครับสำหรับตัวเลขจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันก็เกิดจากว่าเราขายได้สูงกว่าตัวต้นทุนที่เราเคยบันทึกบัญชีหรือไม่นะครับนี่ก็คือหลักการบันทึกบัญชีนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงหลักการบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างในระบบต้นทุนช่วงการผลิตมานะครับว่าเมื่อผลิตแล้วมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ยจะทำรายงานต้นทุนการผลิตในระบบต้นทุนช่วงอย่างไรนะครับตัวอย่างอยู่ในหน้า124นะครับในตัวอย่างที่ 4.4 นะครับกิจการเนี่ยนะครับมีแผนกผลิต 2 แผนกนะครับแล้วก็มีข้อมูลในแผนกที่1ดังนี้ดังนั้นข้อมูลที่เขาให้มานะครับคือข้อมูลในแผนกที่1มีต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตดังนี้นะครับในงวดนี้ใช้วัตถุดิบทางตรงไป 112,500 ใช้ค่าแรงงานทางตรงไป 22,500และใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตไป 16,250 นะครับไม่มีงานระหว่างผลิตต้นงวดนะครับมีหน่วยที่เริ่มผลิต 125,000 หน่วยนะครับเป็นแผนกแรกก็มีการเริ่มผลิตและผลิตเสร็จก็คือ 123,750 มีผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะครับ 1,250 ไม่มีงานระหว่างผลิตไปงวดและราคาขายผลิตภัณฑ์พลอยได้คือหน่วยละ 0.2 บาทนะครับเมื่อเรามีโจทย์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้กันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1ปริมาณการผลิตนะครับปริมาณก็มีหน่วยนำเข้า
หน่วยนำเข้าเนี่ยนะครับโจทย์บอกมาแล้วว่าเริ่มทำการผลิตก็คือ125,000แล้วก็มีที่ผลิตเสร็จและงานระหว่างผลิตที่ผลิตเสร็จเนี่ยนะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าผลิตเสร็จไปเท่ากับ 123,750 อันนี้โจทย์บอกมานะครับที่ผลิตเสร็จไม่มีงานระหว่างผลิตไปงวดแต่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้ดังนั้นอันนี้นะครับผลิตภัณฑ์พลอยได้ต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันได้มาก็แปลว่ามันเสร็จด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ในโจทย์บอกมาว่าคือ 1,250 เอามารวมกันนะครับก็ได้เท่ากับ 125,000 เหมือนกันเห็นไหมฮะข้อนี้แม้จะไม่มีงานระหว่างผลิตนะฮะเราก็ไม่ต้องทำนะเราทำตามข้อมูลที่โจทย์ให้มาต่อไปนะฮะมาดูในส่วนที่2ส่วนที่2ก็คือหน่วยเทียบหน่วยเทียบเนี่ยก็มีทั้ง DM DL แล้วก็ MO เนี่ยนะครับมีเฉพาะที่เสร็จเท่านั้นนะครับที่ผลิตเสร็จเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีงานระหว่างผลิตไปงวดที่ผลิตเสร็จก็คือเท่าไหร่ครับ1 2 3 7 5 0คูณ 100% เพราะเสร็จดังนั้นหน่วยเทียบก็คือ1 2 3 7 5 0 1 2 3 7 5 0 1 2 3 7 5 0นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับหน่วยเทียบต่อไปส่วนที่3ส่วนที่3ก็คือต้นทุนต่อหน่วยไม่มีงานระหว่างผลิตต้นงวดดังนั้นเราก็ใส่ DM DL และ MO เลยนะครับเฉพาะงวดนี้เท่านั้นนะครับในงวดนี้ของวัตถุดิบก็คือ112500ของค่าแรง22500ค่าใช้จ่ายกำไร16250หน่วยเทียบก็ตามนี้เลยนะครับ123750 123750 123750คำนวณออกมาเป็นต้นทุนหน่วยนะครับก็คือ 0.909 ค่าแรงก็คือ 0.181 ค่าใช้จ่ายกำไรก็คือ 0.131 รวมกันนะครับก็คือ 1.221 นี่คือต้นทุนต่อหน่วยรวมนะครับมาถึงหัวข้อที่4ก็คือสรุปต้นทุนมีเฉพาะที่เสร็จเท่านั้นเพราะไม่มีงานระหว่างผลิตไปงวดดังนั้นก็จะมีเฉพาะที่เสร็จเฉพาะที่เสร็จก็ไปดูเลยครับเสร็จไปกี่หน่วยครับ1 2 3 7 5 0คูณต้นทุนต่อหน่วย 1.221ก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ผลิตเสร็จก็คือ151098.75หรือถ้าเกิดจะเช็คดูนะฮะก็เอาตัวเลขต้นทุนทั้งเนี้ยนะครับรวมกันตัวเลขมันจะต้องใกล้เคียงกันนะครับถ้ารวมกันก็คือ151250นะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นเพราะเศษทศนิยมนะครับเนี่ยคือการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตนะครับที่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้กรณีที่ผมทำอยู่นี้นะครับก็คือไม่แบ่งต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับไม่มีการแบ่งต้นทุนให้นะครับคราวนี้พอเราได้รายงานต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยเราก็มาลงบันทึกบัญชีกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้การลงบันทึกบัญชีก็เริ่มตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบนะครับก็เครดิตด้วยวัตถุดิบและโอนเข้างานระหว่างผลิตด้วยต้นทุนของวัตถุดิบทางตรงงวดนี้112500ในส่วนของจำแนกค่าแรงนะครับก็เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเครดิตด้วยค่าแรงงานก็ตัวเลขนี้นะครับค่าแรงงาน22500ส่วนค่าใช้จ่ายกับดิคีเข้างานก็เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตและเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามตัวเลขนี้เลย16250
ต่อไปก็สู่การโอนต้นทุนเมื่องานเสร็จนะครับเขามี2แผนกแต่ว่าเรากำลังทำแผนกที่1ดังนั้นเวลาโอนต้นทุนเนี่ยก็จะต้องลดยอดงานของแผนกที่1ลงก็ต้องเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตของแผนกที่1นะครับแล้วก็โอนเข้าสู่แผนกที่2รับโอนไปนะฮะก็ต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตแผนกที่2มันมี2แผนกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นแผนกที่1ตรงนี้ก็เป็นแผนกที่1ตรงนี้ก็เป็นแผนกที่1นะครับเป็นต้นทุนของแผนกที่1อันนี้ก็โอนต้นทุนของแผนกที่1ไปให้กับแผนกที่2ถามว่าโอนเท่าไหร่ก็โอนตามที่เราคำนวณได้ในส่วนที่4เนี่ยนะครับเราคำนวณได้เท่ากับ 151098.75 151098.75 จะไม่ค่อยเหมือนในหนังสือนิดนึงนะฮะด้วยการปัดเศษทศนิยมที่ผมแสดงการคำนวณตัวเลขมานะครับสุดท้ายนะฮะก็จะลงบันทึกบัญชีเวลาที่ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เนื่องจากว่าตัวอย่างที่ผมกำลังทำอยู่นั้นไม่คิดต้นทุนนะฮะดังนั้นก็จะไม่มีการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้เลยไม่มีการรับโอนต้นทุนแต่เวลาขายเนี่ยให้บันทึกเป็นรายได้อื่นดังนั้นสมมุติว่าเวลาขายแล้วได้เงินก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดและขายก็ต้องเครดิตด้วยรายได้อื่นๆเขาบอกมาว่าขายในราคา 0.2 ดังนั้นมีเท่ากับ 1,250 หน่วยเนี่ยนะครับขายได้ราคา 0.2 ดังนั้นเงินสดที่ได้รับก็คือ250บาทเนี่ยครับคือการลงบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่ไม่โอนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อไปมาดูอีกตัวอย่างเดิมเนี่ยนะฮะแต่ว่าโอนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้จะเป็นอย่างไรนะครับก็จะทำรายงานต้นทุนการผลิตนั้นเหมือนกันนะครับกรณีโอนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็เนี่ยจะทำรายงานเหมือนกันเลยนะครับ1 2 3 4เหมือนกันเลยแต่ตอนที่ลงบันทึกบัญชีจะต่างกันนะครับดังนั้นผมจะมาอธิบายตอนที่ลงบันทึกบัญชีนะครับลงบันทึกบัญชีในการเบิกวัตถุดิบจะเหมือนกันค่าแรงจะเหมือนกันค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานก็จะเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันอย่างไรมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยที่แผนกที่1เค้าโอนงานเนี่ยนะครับเค้ามีต้นทุนตรงนี้เค้าโอนตรงนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเวลาแผนกที่2รับโอนเนี่ยจะไม่ได้รับโอนเท่านี้แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าในกรณีที่ผมกำลังอธิบายอยู่นั้นจะต้องโอนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ดังนั้นเราจะมีการบันทึกผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะขายได้จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจะเดบิตด้วยผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวเลขของผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ยครับเราก็ไปดูสิครับว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้มีเท่ากับ 1,250 แล้วราคาที่คาดว่าจะขายได้ก็คือ 0.2 นะครับเอาไปคูณกันก็คือ250บันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้ส่วนต้นทุนที่โอนให้กับแผนกที่2นะครับก็คือการหาผลต่างนะครับว่าโอนให้กับแผนกที่2เท่ากับเท่าไหร่ก็คือการนํา 151098.75ลบ250ก็จะกลายเป็นงานระหว่างผลิตที่แผนกที่2จะรับโอนเข้ามาก็คือ 150848.75 เป็นอย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงขั้นตอนที่ขายเนี่ยก็จะได้รับเงินแล้วก็มีการลดยอดผลิตภัณฑ์พลอยได้ลงดังนั้นเวลาที่ขายจะลงบัญชีแบบนี้นะครับก็คือลดยอดผลิตภัณฑ์พลอยได้ลงเครดิตด้วยผลิตภัณฑ์พลอยได้เพราะเราเคยบันทึกเอาไว้เป็นสินทรัพย์นะฮะดังนั้นเวลาขายก็ต้องล้างออกด้วยยอดที่เคยบันทึกเอาไว้250ส่วนราคาที่ขายได้เนี่ยนะครับเราก็ไปดูนะครับในโจทย์เขาเนี่ยระบุขึ้นมาเพิ่มเติมว่าคาดว่าจะขายได้จริงเนี่ยนะครับให้ดูที่การขายได้จริงนะครั้งนี้นะครับไอ้ 0.2 เนี่ยคือประมาณการว่าจะขายได้ตอนที่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้แต่เวลาขายได้จริงเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเลขขายได้จริงนั้นมาใส่ดังนั้นเงินสดที่ได้ก็คือ 0.3 คูณ 1,250 คือขายได้จริงเนี่ยคือ 0.3 นะครับเอา 0.3 คูณ 1,250 เนี่ย
ก็เท่ากับ375ครับนะครับแล้วเราก็หาผลต่างผลต่างก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิต125ผลต่างอยู่ด้านเครดิตก็คือกำไรเราก็ใช้คำว่ากำไรขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งอยู่ทางด้านเครดิตมันคือกำไรหมวดที่4นะครับถือเป็นรายได้นะครับ